ขอบคุณนะครับท่านต่อไปคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณครับเชิญนะครับหลังจากคุณมิ่งขวัญแล้วก็จะเป็นคุณวันนิวัฒน์สมบูรณ์นะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ครับวันนี้ขออนุญาตอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณงบประมาณแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2564นะอภิปรายผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและที่สำคัญการอภิปรายของส.ส.ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลนะฮะตลอด3วันแล้วก็3คืนต้องใช้คำนี้ฮะพออภิปรายจนกระทั่งถึงประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่ง3วัน3คืนเนี่ยผมนั่งฟังพยายามฟังทุกท่านนะฮะในงบประมาณเนี่ยมีปัญหาที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายกันมากครับแต่พอจะจับประเด็นได้ว่านะการตั้งงบประมาณเที่ยวนี้มีจุดที่เห็นชัดก็คือว่าไม่ตรงกับวิกฤตการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและของโลกครับปัญหาคือวงเงิน 3.3 ล้านล้านเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นฮะใช้ยังไงฮะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเอาไปซื้ออาวุธมั่งกระทรวงกลาโหมเอาไปใช้มั่งเรื่องปัญหาเรื่องน้ำมั่งเรื่องปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ความปัญหาเรื่องอาหารการกินคือทุกสิ่งทุกอย่างผมจึงพยายามที่จะไม่ลงไปในรายละเอียดแต่ละจุดผมจะพยายามพูดภาพกว้างว่าตกลงรัฐบาลบริหารประเทศสภามีหน้าที่ตรวจสอบสภามีหน้าที่เป็นกระจกที่สะท้อนและอนุมัติโดยให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะส่วนตุลาการอำนาจอธิปไตยทั้ง3ไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการแยกกันแต่คนที่จะได้รับผลแน่นอนที่สุดก็คือประชาชนทั้งหมดนะผมอยากขอเริ่มต้นตรงจุดประเด็นที่สไลด์แผ่นแรกครับผมมีสไลด์ไม่เยอะนักนะครับ New Normal เป็นคำซึ่งคนไทยและคนทั้งโลกเพิ่งมาคุ้นเคยไม่นานนี้เองผมพยายามที่จะฟังการแถลงข่าวของศูนย์โควิดก็ดีของรัฐบาลก็ดีของมีการใช้คำที่แตกต่างกันฮะแต่ผมก็ให้ทางทีมผมไปค้นฮะราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติศัพท์คำนี้ไว้ว่าความปกติใหม่แต่ท่านจะเรียกว่าวิถีชีวิตใหม่หรืออะไรอันนั้นแล้วแต่นะฮะคราวนี้ความผิดปกติใหม่หรือความปกติใหม่เนี่ยถามว่าคำนี้มันมาพร้อมกับคำอะไรฮะอีกหลายคำฮะเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับศัพท์พวกนี้นะฮะ super spreader social distancing หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นภาษาต่างประเทศหมดนะแต่ความหมายก็คือว่าคำที่มีผลกระทบและกำลังเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกคือโควิดฮะคราวนี้ถามว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นผมจะอยากใช้สไลด์ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาอีกทีนึงถ้าบอกว่าเราย้อนกลับไปได้จนถึงเดือนธันวาคมแล้วมาจนกระทั่งถึงมาของบประมาณปี2564เนี่ยเราเจออะไรมั่งฮะลองไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับอันนี้ไม่ได้เป็นการเล่นคำนะฮะควรปิดไม่ปิดควรเปิดไม่เปิดผมไม่ใช่มาเล่นรายการเกมโชว์หรือคำใบ้นะฮะผมกำลังจะบอกประชาชนว่าวันนั้นการบริหารจัดการตัดสินใจเรื่องนี้ผิดพลาดมันจึงทำให้เกิดการของประมาณเยอะแยะไปหมดซึ่งเดี๋ยวจะมีสไลด์ชัดเจนว่าคืออะไรนะควรปิดไม่ปิดคืออะไรฮะก็พฤศจิกาต่อธันวาเนี่ยประเทศจีนเกิดโรคระบาดแล้วมีผู้ป่วยหลายหมื่นคนจนขึ้นอันดับหนึ่งของโลกตอนนั้นประเทศไทยยังไม่ได้
ทำอะไรเลยนะฮะมีการประชุมสภาก็ยังเฉยๆกันอยู่ฮะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นฮะหน้าจอโทรทัศน์เริ่มแตกตื่นและรายงานสถิตินี้โรคนี้ระบาดออกไปโควิดระบาดออกไปทั่วโลกนะฮะเปลี่ยนชื่อมา3รอบฮะล่าสุดชื่อโควิด19ฮะตอนนั้นเราควรจะปิดประเทศตั้งแต่เอาตรงนะครับตั้งแต่ต้นมกราคมแต่เราไม่ปิดพอเราไม่ปิดปุ๊บเนี่ยนะมันจึงเกิดเราขึ้นไปอยู่ตำแหน่งหรือแรงกิ้งอันดับ2ของโลกฮะตอนนั้นคนติดเนี่ย100กว่าคนเยอะแยะนะฮะแล้วในที่สุดก็ขึ้นไปหลักพันคนผู้คนแตกตื่นกันทั้งประเทศต่อมาควรเปิดไม่เปิดรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการต่างๆออกมาเพราะตอนนั้นเริ่มระบาดเยอะฮะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและอะไรก็แล้วแต่มันจึงเกินว่าควรเปิดไม่เปิดแต่คราวนี้ควรเปิดไม่เปิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็เกิดขาดออกซิเจนเกิดจะบอกว่าหัวใจวายหรือเปล่าเดี๋ยวฟังต่อไปนะฮะผมจะพยายามอธิบายต่อไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮะตอนนั้นมีการคุยกันว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยแต่ละประเทศนี่ผมยกมาให้ดูบางประเทศนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะ2562กับ63ฮะ63ตอนนี้เดือนกรกฎาคมวันนี้วันที่3เป็นการอภิปรายวันที่3ฮะท่านดูสหรัฐอเมริกาฮะเศรษฐกิจเขา GDP หรือรายได้มวลรวมประชาชาติอันนี้จาก IMF ทุกอันจะมีฟุตโนตนะฮะจะมีบอกชัดเจนว่าข้อมูลมาจากที่ไหนนะฮะเราลบ8ของอเมริกาแคนาดาลบ 8.4 ฮะอังกฤษลบ 10.2 ฮะฝรั่งเศสลบ 12.5 ฮะอิตาลีลบ 12.8 สเปนลบ 12.8 ผมย้ำนะฮะถ้าจะอธิบายให้ลึกเข้าไปอีกเพื่อคนทางบ้านจะเข้าใจอเมริกาเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ1ของโลกนะฮะเจอเข้าไปลบ8ฮะเยอรมันเป็นประเทศที่แข็งแกร่งทางอุตสาหกรรมและก็รายได้อันดับหนึ่งของยุโรปเจอเข้าไปลบ 7.8 อังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีสเปนไม่ต้องพูดถึง12กว่านะฮะถัวเฉลี่ยแล้วนะยุโรปเนี่ยบวกลบอยู่ที่10ถึง12ครับไปดูสไลด์แผ่นต่อไปสิครับวันนั้นนะเมื่อผมลุกขึ้นมาอภิปรายตอนโควิดธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าจะติดลบอยู่ประมาณซึ่งเดี๋ยวสไลด์ต่อไปจะบอกนะ5กว่าผมก็พยายามบอกทุกคนเตือนสติว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องติดลบ GDP นะหรือรายได้มวลรวมประชาชาติเนี่ยจะติดลบลบ8ถึงลบ10ฮะวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอก GDP ฮะติดลบอยู่ 8.1 ฮะ 8.1 เนี่ยท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปแล้วจะเข้าใจฮะวันที่26มีนาคมฮะเขาบอกว่าลบ 5.3 แต่24มิถุนาเมื่อไม่กี่เนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาลบ 8.1 ฮะอันนี้ถามว่าแล้วมันจะหยุดอยู่แค่นี้หรือเปล่านะฮะไม่แน่ถ้ามันหนักกว่านี้ล่ะเดี๋ยวมันทุกอย่างเนี่ยมันจะปูเพื่อเข้าไปหางบประมาณ 2564 ให้ได้นะตอนนี้เราลบอยู่ 8.1 ไปต่อท้าวความนะฮะงบประมาณปี2563ฮะตอนนั้นขอมา 3.2 ล้านล้านเรามีการอภิปรายกันในห้องเอาเป็นว่าในสภานี้ก็แล้วกันนะฮะ 3.2 ฮะรายได้ที่จัดเก็บ 2.7 ล้านล้านฮะขาดดุล 4.6 แสนล้านนี่ผมทำตัวเลขทำสีผมยอมนะฮะที่จะให้ใครหลายคนบอกว่าโอ้โหทำสีฉูดฉาดจังเลยแต่ผมต้องการให้คนทางบ้านเข้าใจนะครับแปลว่าอะไรฮะ 3.2 ก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงมากตอนนี้เรายังอยู่ในระหว่างงบประมาณปี2563อยู่ฮะแต่ข้อที่น่าสนใจสิครับรายได้ที่จะจัดเก็บปรากฏว่าทีมเศรษฐกิจกระทรวงการคลังประเมินว่าจะเก็บรายได้ได้ 2.7 ล้านล้านบาทผมก็บอกอีกว่าเป็นไปไม่ได้ฮะเศรษฐกิจอย่างนี้โควิดอย่างนี้ทั้งโลกเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ฮะท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปสิครับ
อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะฮะลำตีคลังอย่าออกมาตอบซ้ำซากนะฮะผมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะมันเบื่ออธิบายอยู่นั้นอ่ะไปชี้โทษโน่นโทษนี่รัฐบาลโน่นรัฐบาลนี้เอาเป็นว่าผลลัพธ์ตัวเลขสุดท้ายนะฮะครึ่งปีงบประมาณ2563ทางเก็บรายได้ผ่าน3กรมหลักสัมมสามิตรศุลกากรแล้วก็สัมภากรเก็บได้เพียง 1.1 ล้านล้านท่านย้อนกลับไปดูแผ่นก่อนหน้านั้นสิครับแผ่นก่อนหน้าบอกว่าจะเก็บรายได้ 2.7 นะแต่นี้ครึ่งปีผ่านไปแล้วนะฮะเก็บได้ 1.1 เอาเด็กป.4 มาคิด 2.7 ลบด้วย 1.1 ยังไงท่านก็เก็บไม่ได้ถึงยังไงก็เก็บไม่ถึง 2.7 ล้านล้านบาทแต่ความน่ากลัวนะฮะมันไปอยู่ที่สไลด์อีกสไลด์นึงเลื่อนไปทีละสไลด์ฮะใจเย็นๆฮะ 1.1 นั่นคือครึ่งปีประมาณงบประมาณของ2563ฮะเป็นเดือนตุลาคมฮะ2562ฮะถึงเดือนมีนาคม2563เท่านั้นหลายคนถามว่าอ้าทำไมฮะผมเรียนท่านนิดนะฮะถ้าภาคเอกชนฮะปีงบประมาณของการทำธุรกิจเนี่ยเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมแต่ถ้าเป็นระบบราชการเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภามีนานี่คือ6เดือน6เดือนเท่านั้นนะฮะเมื่อกี้ 1.1 คือ6เดือนเท่านั้นแต่6เดือนเท่านั้นสไลด์แผ่นนี้มีความหมายต่อสไลด์แผ่นถัดไปท่านไปฉายต่อฮะไปต่อเลยครับผมกำลังจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศฮะผมอยากให้ท่านทบทวนดูเหตุการณ์ดีๆนะที่ผมบอกว่าควรปิดไม่ปิดควรเปิดไม่เปิดตอนนั้นนะท่านนึกถึงบรรยากาศเดือนมีนาคมผู้คนแตกตื่นนะทั้งประเทศละฮะท่านจำเรื่องหน้ากากหายได้ไหมฮะจำเรื่องการส่งออกหน้ากากได้ไหมฮะจำเรื่องอะไรต่อมีอะไรเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดถึงแต่ประเด็นมันไปอยู่ตรงนี้ฮะ22มีนาฮะกทมประกาศปิดห้างผู้งานปิดกรุงเทพฮะตอนนั้นรัฐบาลบอกว่าให้เลื่อนเทศกาลสงกรานต์ออกไปปรากฏว่า22มีนา23มีนาคนไหลออกจากกรุงเทพทะลักทลายฮะ26มีนาออกพรกฉุกเฉินฮะ2เมษาประกาศเคอร์ฟิวฮะ3เมษาฮะประกาศปิดสนามบินหรือปิดประเทศฮะท่านสังเกตดูวันที่ดีๆนะปลายเดือนมีนาคมมาต้นเมษายนฮะทุกอย่างตีซะว่า1เมษายนแล้วท่านย้อนกลับไปดูความรู้สึกเมื่อกี้ฮะมันแหมผมใช้ว่าคำว่ามันก็ไม่สุภาพนะเป็นการเก็บภาษีฮะมาจนถึงเดือนมีนาคมเท่านั้นย้อนกลับไปดูสิครับแล้วท่านจะเห็นภาพครึ่งปีงบประมาณ2563ตุลาคมถึงมีนาคม2563เท่านั้นนะที่เก็บได้ 1.1 นะตรงนั้นยังไม่เกิดผลกระทบของการปิดประเทศฮะปิดกรุงเทพฮะออกเคอร์ฟิวฮะออกพรกฉุกเฉินฮะและยังไม่ใช่เวลาเชือดลมหายใจของคนไทยท่านนึกดูว่าจะเกิดอะไรหลังจากนี้อันนี้ผมย้ำนะฮะตุลา62ถึงมีนา63ตอนนั้นยังไม่มีผลกระทบคนยังทำมาหากินกันอยู่แต่ตอนหลังจากนั้นฮะไปดูวันที่อีกทีหนึ่งฮะร้านอาหารหยุดหมดตลาดหยุดหมดนวดตัวสปาหยุดหมดคนกินอาหารคนทำอะไรทำไม่ได้หมดทุกอย่างนะฮะยกเว้นบางที่ฮะเช่นร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดธรรมดาปิดร้านอาหารปิดคนไหลออกจากกรุงเทพทะลักทลายฮะผลจากตรงนี้จึงจะมามีผลในเดือนฮะเมษาพฤษภามิถุนาและนี่คือเดือนมิถุนาแล้วขึ้นกรกฎาคมวันนี้วันที่3กรกฎาคมไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับ
หลังจากที่ของบประมาณท่านมาขออีกท่านมาขอเงินอีกเอาเป็นว่าวงเงินดีกว่านะไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าคำไหนแปลว่าอะไรนะขอกู้เงิน1ล้านล้านแต่ยังมีวงเงินอีก 500,000 กับ 400,000 นะพ่อแม่พี่น้องทางบ้านไม่ต้องไปเพ่งอ่านให้ปวดตาแล้วไม่ต้องมาบอกว่าโอ้โหสีมันแจ๊ดเหลือเกินผมจะบอกอะไรให้ท่านนะท่านคิดตามสิ่งที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะวงเงินก้อนแรกคือ1ล้านล้าน1ล้านล้านคืออะไรบอกว่าเป็นพระราชบัญญัติพรก.โทษนะฮะเป็นเงินกู้เพื่อเอาไปเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจผมย้ำนะสไลด์แผ่นนี้ไม่ต้องอ่านรายละเอียดแต่มีความสำคัญนะเพราะอะไรฮะเพราะ1ล้านล้านเนี่ยนะถ้าท่านจำได้ผมเตือนสติทุกคนบอกว่า1ล้านล้านเนี่ยจะกู้เขากู้จะไม่ให้กู้คนก็จะอดตายเพราะตอนนั้นเขาทำอะไรไม่ได้หมดแล้วคนตกงานโรงงานปิดร้านอาหารปิดทุกคนทุกอย่างหยุดหมดฮะผมก็บอกว่าอ่ะ1ล้านล้านกู้ผมเป็นคนพูดกลางสภานี้บอกว่า 900,000 ล้านเนี่ยช่วยเขาเถอะคนจนเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกท่านจะแจกเขา 5,000 บาทเนี่ย3เดือนเขาอยู่ไม่ได้หรอกเอาไปแจกเขาเนี่ย 900,000 ล้านอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นนักเน้นหนานะแล้วผมบอกอีกแสนล้านเนี่ยท่านเก็บเอาไว้ดูแลเรื่องสาธารณสุขเรื่องหมอเรื่องพยาบาลเรื่องศูนย์เรื่องเครื่องมือ อสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านพูดทีไรนะฮะจะอีกกี่สิบครั้งผมก็จะพูดซ้ำประโยคนี้ว่าต้องกราบขอบพระคุณแทนคนไทยทั้งประเทศที่คณะสาธารณสุขคณะแพทย์ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะจนเราโชคดีฮะเราหลุดจากอันดับ2ของโลกฮะแล้วเราก็ลงมาเรื่อยๆถามว่าอ่ะแล้วลงมาแล้วแปลว่าก็ดีสิครับตอนนี้เรามีคนป่วยอยู่ไม่กี่พันฮะเรามีคนติดโรคแล้วหายแล้วมีคนป่วยอยู่ไม่เท่าไหร่โทษนะฮะไม่ใช่ไม่กี่พันมีคนป่วยและหายไปนะหายไม่ได้หายไปจากโรคนี้นะฮะหายจากเชื้อโรคนะฮะแต่ว่ามีคนเสียชีวิตไหมมีฮะแต่คราวนี้มาตรงนี้ฮะปรากฏผมขอท่านจะบอกว่าตำหนิต่อว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะพี่น้องดูดีๆนะฮะ1ล้านล้านเนี่ยผมว่ารัฐบาลดื้อโทษนะครับถ้าผมเป็นคนดูแลเศรษฐกิจและประเทศนี้นะฮะผมไม่คิดอย่างท่านครับตรงนี้มันเกี่ยวเพราะอะไรครับท่านแบ่งไปแค่600,000ให้ประชาชนอีก400,000นะยังคลุมเครืออยู่เลยจะเยียวยาอะไรก็ไม่รู้ท่านก็เขียนของท่านไว้ซึ่งผมบอกแล้วไม่ต้องไปอ่านรายละเอียดครับ400,000ที่บล็อก2หรือล็อก2เนี่ยทำไมผมใช้สีแดงนะครับท่านไปดูอีกก้อนหนึ่งครับ500,000ครับอีกก้อนหนึ่ง 400,000 ผมบอกเลยนะสีแดง3อันเนี่ยมีแนวโน้มสูงครับที่จะเกิดปัญหาและความไม่โปร่งใสผมพูดแค่นี้เที่ยวนี้ผมพยายามพูดอะไรที่นุ่มนวลที่สุดนะแต่ขอโทษนะฮะการพูดนุ่มนวลที่สุดแต่เนื้อหามันอาจจะบาดลึกเข้าไปในหัวใจใครไม่รู้นะฮะผมจะย้อนกลับมาตรง 600,000 ครับท่านให้ประชาชน 600,000 ท่านไปดูนะฮะ 600,000 บาทอ่ะช่วยประชาชนแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าใช้เงินกันไปเท่าไหร่ครับ 400,000 500,000 400,000 3อันเนี่ยผมมองตรงนะฮะดูแล้วเหนื่อยครับผมพยายามให้คนค้นรายละเอียดในการใช้เงินนะฮะเจอบ้างไม่เจอบ้างในเมื่อเจอบ้างไม่เจอบ้างแล้วทำไงฮะก็ไม่เป็นไรเรากลับไปดูเรื่อง 600,000 ก่อนฮะ 600,000 สีเหลืองว่าใช้อะไรไปฮะผมย้ำนะตรงนี้ท่านดื้อผมบอกให้ประชาชน 900,000 ฮะท่านดูฮะผู้ได้รับผลกระทบฮะท่านจำได้ไหมคนไปดิ้นหน้ากระทรวงการคลังฮะคนไม่พอใจฮะท่านแจก 5,000 บาท3เดือนนะผมบอกนิดนึงนะฮะ
3เดือนเนี่ยมันจบไปตั้งแต่วันที่30มิถุนายนแล้วท่านใช้เงินแจกคนตอนแรก14ล้านฮะแล้วใช้ระบบ AI ออนไลน์คนก็ออกมาโวยวายใหญ่เลยผลสุดท้ายท่านเพิ่มเป็น16ล้านฮะท่านใช้เงินไปประมาณ 2.4 แสนล้านก็คือ 240,000 ล้านฮะแต่คำถามนะฮะถ้าผมพูดเป็นติดตลกแล้วเศร้านะฮะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2กรกฎาคม3กรกฎาคมคนไม่ได้กินข้าว3วันแล้วก็เงินมันหมดไปแล้วอ่ะท่านแจกเขาแค่มิถุนายนนะฮะ 5,000 บาทต่อเดือนฮะแล้วเขาจะอยู่ยังไงฮะแล้ววันนี้ยืนยันถึงท่านจะบอกเข้าเฟส5แล้วนะฮะผมยังยืนยันฮะแล้วเดี๋ยวมันมีผลกระทบเป็นลูกโซ่มาหมดแล้วเพราะสสทั้งสภาบอกรัฐบาลบอกว่าไงฮะตั้งงบประมาณไม่วิกฤตจริงฮะแล้วมันไม่เข้ากับสถานการณ์ฮะปรากฏว่าท่านดูไปดูย้อนตรงนี้นะฮะถ้าผมจะพูดอีกภาษาหนึ่งผมจะบอกอย่างนั้นผมขอให้16ล้านคนลุกขึ้นมาแล้วทวงเงินอีก3เดือนต่อไปนี้ฮะกรกฎาคมสิงหากันยาท่านจ่ายออกมาอีก 2.4 แสนล้านจ่ายมาสิครับนี่ไงฮะเป็นเรื่องวิสัยทัศน์เป็นเรื่องคาดการณ์เป็นเรื่องวิธีคิดข้อมูลความจริงตัวเลขมันไม่แข็งแรงพอไงฮะคราวนี้กลับไปดูฮะตรงสีแดงฮะช่วยเกษตรกรไม่ใช่ฮะยังไม่ต้องเปลี่ยนตรงช่วยเกษตรกรฮะท่านช่วย10ล้านครัวเรือนก็แจกด้วยวิธีเดียวกันฮะ 5,000 บาท3เดือนฮะท่านใช้เงินไปอีก 1.5 แสนล้านแล้วเดี๋ยวท่านดูนะมันเกิดอะไรขึ้นผมเตือนแล้วว่าก็ในเมื่อมีอสม.มีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านทุกคนมันรู้หมดฮะว่าในตำบลในหมู่บ้านใครเป็นยังไงฮะท่านก็ยังพยายามที่จะใช้ระบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวท่านไปดูนะฮะข่าวนี้ประจานท่านหรือเปล่านะฮะแต่ไปดูอันสุดท้ายฮะก่อนวันอภิปรายไม่กี่วันท่านอนุมัติมาอีกกลุ่มเปราะบางถามผมเห็นด้วยหมดไหมนะเห็นด้วยหมดทั้ง3กลุ่มฮะแล้วยังมีกลุ่มอื่นอีกฮะกลุ่มเปราะบางมีตั้งแต่คนพิการมีอะไรเต็มไปหมดฮะ13ล้านคนอีก 3.9 หมื่นล้านฮะถ้าผมบอกว่าท่านใช้เงินฮะ 4.2 แสนล้านฮะ 420,000 ล้านฮะก็ยังไม่หมดเนี่ยขนาดท่านบีบลงมาจาก1ล้านล้านผมบอก9แสนล้านท่านบอก6แสนล้านฮะ420,000 ล้านก็ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นกรุณาจ่ายออกมาให้หมดช่วยประชาชนเงินของเขาฮะไม่ใช่เงินของพวกสสในสภาไม่ใช่เงินของรัฐบาลเป็นเงินภาษีอากรที่เก็บมาจากราษฎรคืนเข้าไปครับภาษีนะฮะทุกคนเสียเท่าเทียมกันหมดแหละจะมาบอกว่าเจ้าสัวเสียมากกว่าคนจนเสียน้อยกว่าไม่จริงครับกินมากหาได้มากเขาเสียภาษีให้ประเทศมากครับเขาจนฮะเขาไปซื้อยังไงเขาก็เสียแบตเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเตือนนะฮะ 4.2 แสนล้านบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ16ล้านกรกฎาคมสิงหาคมกันยาท่านออกมาจ่ายแต่ท่านจะมาอ้างบอกโอ้ยกฎระเบียบภาวะวิกฤตมันไม่ใช่ภาวะปกติไปดูแผ่นต่อไปครับนี่ไงฮะอ๋อผมบอกนิดนึงนะฮะสไลด์ที่ฉายเนี่ยมันไม่เยอะนักฮะเดี๋ยวเราต้องพูดอะไรกันต่อฮะสำนักพิมพ์ใดสำนักข่าวใดเขานำเสนอข้อเท็จจริงใดออกมาผมขอขอบคุณและให้เครดิตกับสำนักข่าวนั้นนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้มาจากไทยรัฐออนไลน์ฮะเขาบอกว่าเยียวยาเกษตรกรฮะมีชื่อผู้เสียชีวิตได้เงินกว่าแสนรายฮะเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดโอนเงินฮะท่านว่าแสนรายฮะใช้เงินไปเท่าไหร่ฮะแสนรายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะผมจะบอกว่าเขาตายไปแล้วนะฮะแล้วบางคนก็ตายไปแล้วแล้วเลิกอาชีพเป็นเกษตรกรฮะบางคนขายที่ดินไปแล้วท่านยังมีชื่อเข้าไปรับเงินเป็นแสนรายตรงนี้เหรอฮะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดอีกเป็นพันพันล้านถ้าผมมองในแง่ดีนะฮะ
ระบบผิดพลาดมั้งข้อมูลคลาดเคลื่อนมั้งถ้ามองในแง่ไม่ดีนะฮะแบบหาเรื่องกันนะฮะตรงนี้เกิดการทุจริตเงินออกไปเป็นพันล้านพันล้านท่านไปจ่ายให้ใครก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วฮะตรงนี้น่าเป็นห่วงตรงนี้ผมเตือนแล้วว่าระบบ AI ฮะผมไม่รู้นะว่าท่านอาจจะจงใจหรือไม่จงใจอันนี้ท่านลองย้อนไปดูแผ่นต่อไปดูแผ่นต่อไปก่อนก็แล้วกันฮะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยย้อนนะฮะขอย้อนกลับไปแผ่นหน้าเมื่อกี้ฮะเกษตรกร10ล้านครัวเรือนฮะ 1.5 แสนล้านฮะแสนกว่าคนเป็นคนที่ตายไปแล้วฮะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดพันกว่าล้านฮะเงินหายไปพันกว่าล้านฮะแล้วใครจะตรวจสอบผมถามจริงฮะสภานี้นั่งกันอยู่500คนทั้งฝั่งรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยท่านลงไปตรวจสอบหรือเปล่าแล้ว 1,500 กว่าล้านเงินเอาไปศูนย์เปล่าปลี้ๆเนี่ยท่านแก้ไขยังไงฮะบริษัทที่รับทำออนไลน์หรือ AI ของท่านเนี่ยรับผิดชอบไหมฮะเปิดข้อมูลมาสิครับเพราะคุณประมูลได้ไงคุณรับทำระบบไงแล้วทำไมคนตายคุณยังจ่ายอยู่อ่ะแล้วถ้าคุณจ่ายไปแล้วแล้วคุณจะเอาคืนยังไงฮะแล้วถ้าคุณไม่จ่ายล่ะเรื่องนี้บอกเลยนะฮะพูดตรงๆฮะมันโปร่งมันดูไม่โปร่งใสฮะมันมีโอกาสเหลือเกินเงิน 1.9 ล้านล้านเนี่ยย้อนไปดูแผ่นเมื่อกี้ฮะก่อนหน้านี้อีกครับที่เป็นสีต่างๆเนี่ยครับผมถึงบอกฮะนี่ขนาดบล็อกสีเหลืองนะฮะยังมีความน่ากังวลใจในความไม่โปร่งใสเลยฮะแล้วบล็อกสีแดงนะฮะท่านเอา 600,000 ลบจาก 1.9 สิครับอีก 1.3 ล้านล้านนะฮะผมพูดตรงนะฮะเป็นห่วงฮะสงสารคนไทยฮะเงินก็ไม่มีฮะความช่วยเหลือก็ลงไปไม่ถึงฮะท่านไม่ได้บริหารจัดการในภาวะวิกฤตจริงๆฮะนี่คือความเป็นความตายของประชาชนทั้งประเทศนะฮะขอผ่านสไลด์นี้ฮะกลับมาตรงนี้ฮะสสที่นั่งอยู่ถ้าบังเอิญนั่งอยู่ในห้องนี้นะฮะถ้าผมสอนปริญญาโทอยู่ผมจะเดินถือไมโครโฟนเข้าไปถามตอบผมสิครับไอ้นี่คืออะไรฮะท่านนั่งกันอยู่เนี่ยกดหมายเลข2หมายเลข3เหลืองแดงขาวอะไรเนี่ยถามจริงท่านรู้ตัวป่ะท่านทำอะไรอยู่เนี่ยมีใครตอบอะไรได้มั่งฮะ24กุมภาพันธ์มาของบประมาณปี63 3.2 ล้านล้านใช้ถูกมั่งผิดมั่งฮะ5มิถุนายนฮะมาของบโควิด 1.9 ล้านล้านฮะผมบอกเลยนะผมฟ้องพี่น้องประชาชนด้วยถ้าท่านไม่เลื่อนนะฮะงบประมาณ 2,564 3.3 เข้ามาอาทิตย์ที่แล้วฮะอาทิตย์ที่แล้วคือวันที่อะไรฮะก็ยังอยู่ในเดือนมิถุนายนฮะเท่ากับในเดือนเดียวกันนะ 3.3 บวก 1.9ท่านว่าประเทศนี้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ฮะ 3.9 3.3 บวก 1.9 บวกเลขหน่อยสิครับท่านสสฮะทุกคนตอบมาว่า 5.2 นั่นแปลว่าท่านเอาเงินประเทศนี้เป็นเงินของประชาชนไปใช้ 5.2 ล้านล้านฮะตรงเป้าหรือเปล่าผมขออนุญาตพูดบางอย่างให้ฟังนะฮะผมมาจากธุรกิจเอกชนฮะท่านรู้ไหมฮะผู้จัดการที่ขยันฮะออกแคมเปญอุตลุดฮะใช้เงินบริษัทอุตลุดฮะแต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือยอดขายนะฮะสถานเดียวฮะปลดฮะปลดออกจากตำแหน่งนะฮะ
ผมย้ำนะผมมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ฮะภาษาพวกเราใช้กันคือย้ายมันไปแบกแหนบคราวนี้เมื่อมันใช้สมองนั้นไม่ได้นี่ฮะก็ต้องไปใช้แรงงานฮะท่านดูนะ24กุมภาพันธ์5มิถุนายนฮะวิบว่าไงฮะเขาบอกขอให้ผมพูดนิดหนึ่งอันนี้เป็นโควต้าฝ่ายค้านนะฮะได้ครับท่านดู3อันฮะสามวงเงินเนี่ยไปดูสไลด์แผ่นต่อไปสิครับผมจะอ่านภาษาไทยชัดๆนะระยะเวลาไม่ถึง7เดือนท่านได้เอาเงินของประชาชนไปใช้ 8.4 ล้านล้านบาทเลยอันนี้ย้ำนะฮะสไลด์นี้ถ่ายรูปไว้เลยฮะเก็บไว้ดูกันชั่วลูกชั่วหลานฮะแล้วเก็บไว้จดจำว่าในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของชีวิตฮะที่ท่านนั่งอยู่ในสภานี้ระยะเวลาไม่ถึง7เดือนฮะท่านได้เอาเงินของประชาชนไปใช้ 8.4 ล้านล้านย้อนกลับไปดูแผ่นแรกก่อนหน้านี้แผ่นหนึ่งสิครับนี่ไงฮะบวกเลขอีกทีสิครับ 3.2 บวก 1.9 บวก 3.3 ฮะแล้วไม่ต้องรู้ขึ้นมาอธิบายนะฮะว่าโอ้เนี่ยปีงบประมาณมันคาบเกี่ยวมันขึ้นมาเป็นผู้บริหารฮะท่านใจกล้ามาทุกอย่างเรื่องนี้ต้องกล้าๆที่จะรับผิดชอบเรื่อง 1.9 ล้านล้านนะฮะบอกเลยนะฮะจริงๆอีก 900,000 ล้านนะฮะยังมีเวลาหายใจฮะก็ในเมื่อมันช้าอย่างอื่นมาแล้วทำไมตรงนี้ไม่พิจารณาให้รอบคอบฮะ1ล้านล้านทำไมไม่คืนให้ประชาชนเขาไปเต็มที่ฮะแล้วเกิดปัญหาอย่างที่เห็นมาเนี่ยฮะแล้ว 3.3 นะผมบอกให้เลยนะฮะผมจะไม่ตั้งฉายาฮะเดี๋ยวผมใช้คำนี้ดีกว่านะหัวหน้ารัฐบาลดีไหมหมอชลน่านท่านตั้งฉายาอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ตั้งนะฮะท่านไปคิดเอาเองก็แล้วกันฮะตรงนี้ใช้เงิน 3.3 ล้านบาทล้านบาทเนี่ยท่านรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรฮะเดี๋ยวพอไปถึงหน้าสไลด์ตรงนี้ท่านจะเห็นชัดเลยว่า 3.3 ล้านล้านเนี่ยมันมาถูกเวลาหรือเปล่าแล้วมันเหมาะสมไหมฮะสสทุกคนลุกขึ้นมาพูดหมดฮะโทษนะฮะผมสนิทกันทั้งสภาเนี่ยฮะฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยเขาพูดกับผมตอนกินอาหารผมไม่อยากบอกว่าอะไรฮะเขาบอกเขากระดากปากเหลือเกินที่จะพูดเพราะมันไม่ได้ถูกกาลเทศะอะไรเลยฮะประชาชนเขากำลังอดอยากปากแห้งเขากำลังไม่มีจะกินกันฮะตั้งงบประมาณ 3.3 ล้านล้านฮะผมจะไม่บอกว่าเรื่องซื้ออาวุธซื้อเรือดำนะไม่ต้องฮะถ้ารู้ตัวดีอยู่แล้วฮะอะไรควรจ่ายเมื่อไหร่ฮะแล้วบอกให้เลยงบประมาณน่ากลัวมากครับยังมีสไลด์ต่อไปไหมครับตรงนี้นะฮะท่านอย่าหาผมมาพูดเลยซ้ำนะฮะแล้วไม่ต้องมานั่งบอกอะไรทั้งนั้นท่านดูนะฮะปี40ถึง42ต้มยำกุ้งจำได้ไหมฮะสีเขียว 85% ฮะคนทั้งประเทศเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรไปด้วยฮะ 15% ค่าขายต่างประเทศ25บาทต่อดอลลาร์ฮะกลายเป็น50-58บาทต่อดอลลาร์ฮะผู้ได้รับผลกระทบพอปี60ต่อ62เราอภิปรายกันครั้งก่อนฮะสีเขียวกลายเป็นสีแดงแปลว่าอะไรฮะ 85% เดือดร้อนฮะเดือดร้อนทั้งประเทศนะฮะตรงนั้นต้องบอกว่าการบริหารงานทางด้านเศรษฐกิจมันล้มเหลวไงฮะแต่ตรงนั้นถึง62ปลายปียังไม่มีโควิดเข้ามานะฮะแล้วอีกอันนึงฮะเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยผมฟังจากที่อภิปรายกันเนี่ยพูดกันเป็นร้อยคนฮะบางเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้ฮะท่านรู้เหรอฮะในแผนยุทธศาสตร์ชาติท่านมีบอกหรือเปล่าว่ามันจะเกิดโควิดขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะเมื่อกี้ผมเพิ่งดูข่าวล่าสุดก่อนจะอภิปรายนะฮะยอดผู้ติดเชื้อจะทะลุ11ล้านฮะวันนี้แล้วยอดคนตายก็จะขึ้นอีกละลอก2กำลังจะมาอีกถ้าท่านตามรายละเอียดอีกอันยิ่งน่ากลัวใหญ่ฮะกระทรวงสาธารณสุขจีนฮะหน่วยการแพทย์ของจีนออกมาแถลงว่า
ไวรัสโคโรนาที่เปลี่ยนไปชื่อไปเป็นโควิดฮะกำลังกลายพันธุ์และจะระบาดลุกลามใหญ่โตเพราะฉะนั้นการคิดวัคซีนอย่าหวังว่าจะแก้ปัญหาได้ท่านแก้ปัญหาไม่ได้ครับแล้วเอาไม่อยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นบอกเลยนะฮะวิกฤตการโควิดยังจะอยู่กับเราไปอีกเป็นปีๆฮะกลับมาฉายสามเหลี่ยมสุดท้ายฮะท่านเดี๋ยวนะฮะท่านดูแผ่นเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ฮะ 85% 14.99 และ 0.01 ฮะคน 6-7,000 คนฮะมีความสุขฮะรวยเหลือเกินฮะมั่งมีสีสุขฮะคน 85% บวกนะฮะทุกฮะท่านจำภาพนี้นะผมเอาภาพนี้ไปขยายเป็นอีกสไลด์หนึ่งฮะนี่ไงฮะ60ถึง62แล้วท่านดู63นะตอนนี้เราอยู่ในปีงบประมาณ63ถึง65ฮะท่านดูว่าเกิดอะไรขึ้นฮะผมไม่ได้มาโฆษณาบอกว่าทองยี่ห้อนี้ 99.99% นะฮะผมกำลังบอกว่าคนไทยทั้งประเทศเดือดร้อนฮะแล้วท่านดูยอดคนที่อยู่รอดสิฮะแต่ถึงอยู่รอดก็ไม่รอดฮะผมถามท่านนิดนึงนะฮะเจ้าสัวโรงแรมต่างๆท่านว่าเจ๊งไหมฮะเจ๊งฮะเจ้าของกิจการเจ๊งไหมเจ๊งฮะวันก่อนดูข่าวเราไม่น่าเชื่อนะฮะเจ้าของกิจการรถทัวร์ฮะรถบัสบอกว่าใครอยากได้รถฟรีมาเอาไปเลยฮะแจกฟรีผมก็เออสติไม่ดีหรือไงปรากฏว่าไปผ่อนเอาเองฮะเขาผ่อนไม่ไหวฮะไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮะนี่ไงฮะงบประมาณประจำปี2564ฮะผมอยากจะบอกนะฮะถ้าเป็นคนรุ่นประมาณยุค90ต่อ2000บอกที่สุดที่สุดของแจ้ที่สุดของที่สุดแล้วผมจะลากเสียงเน้นๆนะที่สุดท่านว่าทำไมต้องพูดอย่างนั้นฮะเป็นงบประมาณที่สูงที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาในประวัติศาสตร์และไม่น่าเชื่อนะฮะรัฐบาลกล้าหาญหลายเรื่องตัดสินใจหลายๆเรื่องแต่ปรากฏว่าวิกฤตเศรษฐกิจทำไมท่านไม่กล้าหาญลุกขึ้นมาทำงบสมดุลงบขาดดุลฮะแล้วรายได้ที่จัดเก็บนะท่านยังเขียนอีก 2.67 ล้านล้านบาทมันเป็นไปได้เหรอครับปีนี้นะฮะท่านบอก 2.7 ฮะล้านล้านก็เป็นไปไม่ได้ฮะปีหน้าซึ่งจะเริ่มวันที่1ตุลาเนี่ยฮะ 2.67 ก็ไม่ได้อีกครับแต่งบขาดดุลท่านดูสิ 6.23 แสนล้านบาทฮะ 6แสนกว่าล้านผมบอกเลยนะตัวเลขนี้ผมว่าผมจะจำไปตลอดชั่วชีวิตเพื่อนสสช่วยกันจำด้วยนะฮะว่ารัฐบาลกล้าตัดสินใจอย่างนี้ฮะผมถามนิดนึงท่านจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ฮะแล้วงบประมาณที่ทำนะฮะผมฟัง3วัน3คืนเนี่ยถ้าพูดประโยคเดียวสั้นๆฮะบวกลบ 5% ถึง 10% แค่นี้นั่นมันภาวะปกติและนี่มันคนละภาวะกันฮะเพราะฉะนั้น 3.3 ฮะ 2.67 ฮะ6.23 แสนล้านผมพูดจริงนะฮะผมก็คนไทยเราในห้องนี้เขาคนไทยฮะผมไม่อยากพูดอย่างนี้เลยไม่รอดหรอกครับไม่รอดหรอกครับเตรียมตัวกันให้ดีนะฮะ40เป็นเรื่องเล็กรัฐบาลอยู่มาในรูปแบบต่างๆคสช.มาเป็นปัจจุบันนะฮะท่านใช้เวลา6ปีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แผ่นนี้สไลด์นี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าสติปัญญาของรัฐบาลคิดอะไรอยู่กับประเทศฮะขอไปต่ออีกไม่กี่สไลด์แล้วจบนะฮะรายได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยปี62มาจากการท่องเที่ยวฮะ 39.7 ล้านคนฮะพูดง่ายนะฮะ40ล้านคนจำหลวมๆฮะ
มีรายได้ 1.93 ล้านล้านก็2ล้านล้านถ้าท่านจำง่ายๆนักท่องเที่ยว40ล้านคนเข้ามามีรายได้2ล้านล้านบาทท่านว่าปีนี้จะได้ไหมฮะปีนี้จะได้หรือเปล่าฮะสายการบินปิดกิจการเป็นแถวฮะโรงแรมปิดหมดฮะรถทัวร์ปิดฮะภัตตาคารปิดฮะทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเจ๊งฮะและนี่คือ1ใน4เครื่องยนต์หลักๆด้วยฮะอันนี้เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะเข้ามาดูวัดวังพระราชวังวัดวาอารามภูเขาทะเลเมืองไทยสวยงามแต่ท่านจะเอา39 40ล้านคนมาจากไหนเงิน2ล้านล้านยากอันนี้หายไปอันไปดูสไลด์ต่อไปฮะเรื่องการลงทุนฮะ1ใน4เครื่องยนต์ไงท่านกอดไว้แน่นเลยฮะ4เครื่องยนต์ฮะนี่คือการลงทุนฮะสไลด์เมื่อกี้ฮะท่านรู้มั้ยฮะ1ในปัจจัยที่น่ากลัวฮะนี่ล่าสุดข่าวออกเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะฮะองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเผยเรื่องการคอร์รัปชันของไทยพุ่งอันดับที่101ของโลกอ่านข่าวแล้วดีใจฮะพุ่ง101ของโลกอันดับ101ฮะแต่ที่ไหนได้ท่านไปดูแผ่นต่อไปสิครับอดนิดนึงนะฮะตรงนี้ผมจะบอกว่ารายละเอียดของมันก็คือ180ประเทศทั่วโลกฮะการทุจริตในภาครัฐถูกประเมินไทยตกอันดับลงไปเรื่อยๆคำว่าพุ่งของโลกเนี่ยตกไปจนอันดับ101ฮะ101ฮะตรงนี้เป็นดัชนีที่ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นและการลงทุนฮะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะไปเดินสาย BOI ลงทุนมันเหนื่อยฮะเขาไม่อยากมาแต่ท่านไม่ต้องไปเทียบกับยุโรปหรืออเมริกาหรือฝรั่งตรงไหนนะฮะท่านดูอาเซียนด้วยกันฮะท่านดูฮะสิงคโปร์ฮะอันดับ4ของโลกฮะแปลว่าเขาดีไงฮะทั้งโลกเนี่ย180ประเทศสิงคโปร์อันดับ4ของโลกฮะบรูไนอันดับ35ฮะมาเลเซีย51ฮะอินโดนีเซีย85ฮะเวียดนาม98เวียดนามยังชนะไทยไทยหล่นลงมาอยู่ที่101เด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งบอกดาลเมเชียนไม่รู้นะห้องนี้ก็แก่กันมั้งไม่รู้เรื่องรู้ไหมฮะดาลเมเชียนคืออะไรฮะโอ้ยมีเสียงตะโกนมาท่านพูดจาหยาบคายท่านบอกหมาดาลเมเชียนมันเป็นสุนัขขาวดำนะฮะสุนัขขาวดำเราตกไปอยู่101กลับมาฉายดูอีกทีเราชนะฟิลิปปินส์อยู่นิดเดียวฮะ113ฮะถ้าท่านเห็นเลข8มีดอกจันทร์2อันมั้ยฮะเมียนมาร์กับลาวฮะแล้วก็กัมพูชาขนาดในอาเซียนนะฮะในอาเซียน10ประเทศเราอยู่อันดับ6ฮะคนจะมาลงทุนค่าแรงเราก็สูงไฟฟ้าก็แพงน้ำประปาก็แพงน้ำมันก็แพงเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ครับขอไปอีก 2-3 สไลด์แล้วก็คงจะจบแล้วฮะท่านอภิปรายกันมาเนี่ยฮะหลายคนเจาะลึกลงไปในประเด็นนะฮะผมถามท่านจริงฮะ5อันดับยอดเยี่ยมฮะนี่ไม่ใช่ชิงรางวัลตุ๊กตาทองนะฮะที่เอางบประมาณไปใช้สูงสุดอันดับ1ฮะยอดนิยมฮะงบกลางฮะ6แสนกว่าล้านฮะ 18.6% ฮะกระทรวงศึกษาธิการฮะ 10.9 ฮะมหาดไทยฮะ 9.9 ฮะกระทรวงการคลังฮะ 8.1 กลาโหมฮะ 6.8 ตรงนี้เกินกว่า 54% แต่งบกลางไปอยู่6แสนกว่าล้านฮะถ้าท่านใช้วิธีโยกงบเหมือนครั้งที่แล้วนะฮะตรงนี้บอกเลยฮะ 7 แสนกว่าล้านฮะพิจารณาให้ดีๆนะฮะน้ำท่วมน้ำแรงฮะแล้วก็ปัญหาวิกฤตต่างๆไปตอบสไลด์อีก 2-3 สไลด์แล้วก็จบฮะผมเตือนท่านอีกทีนะเรื่องตรงนี้ผมชั่งใจอยู่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าจะพูดหรือไม่พูดผมนัดกับคนที่ฉายข้อมูลนี้บอกว่าคำนี้ไม่ขึ้นดีไหมฮะถ้าขึ้นผมขอเวลาอีก 2-3 นาทีเพื่ออธิบายนะฮะ
ผมเตือนแล้วว่าการใช้เงินเนี่ยมันเยอะการมาที่การ30กว่าคณะเนี่ยเขาอาจจะเอาไม่อยู่ฮะแล้วอันบางอันการมาที่การวิสามัญเนี่ยฮะมันต้องเกิดขึ้นฮะตอนแรกมีบางพรรคไม่เห็นด้วยแต่ในที่สุดทนเสียงรบเร้าไม่ไหวในที่สุดก็ต้องมีฮะแต่ผมอยากขอเตือนซ้ำๆออกอากาศให้ได้ยินทั้งประเทศนะฮะท่านยังใช้วิธีเดิมอยู่ฮะ1ฮะโควต้าพรรครัฐบาลฮะ2ฮะโควต้าพรรคฝ่ายค้านฮะและในความเป็นจริงเนี่ยที่ผมทำมืออย่างนี้นะฮะท่านดูมือนะฮะ1ฮะ2ฮะ3ฮะ4ฮะผมบอกว่าให้ตั้งกรรมาธิการมาตรวจสอบกรรมาธิการมาตรวจสอบกรรมาธิการมาตรวจสอบกรรมาธิการฮะ3 4ทอดเพราะอะไรฮะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพรรคเสนอบุคคลภายนอกได้ฮะแต่ประเด็นไปอยู่ตรงที่ว่าบุคคลนั้นต้องมีความรู้ความสามารถทางการเงินหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดประโยคนี้คือประโยคสำคัญนะฮะบุคคลที่จะเข้ามาท่านได้ตรวจสอบคุณสมบัติหรือยังครับการโยกงบครั้งที่แล้ว 8.8 หมื่นล้านฮะปรากฏบางคนนะฮะเป็นจำเลยที่อยู่ในคดีด้วยฮะแล้วเขายังไม่มีความโปร่งใสเลยแล้วท่านจะเอามาพิจารณาหาความโปร่งใสอะไรฮะสไลด์หมดแล้วนะฮะผมอยากพูดอะไรอีกเยอะอัดอั้นตันใจฮะฟังพี่น้องพูดกันมา3วันแล้วก็คืนนี้คงโหวตฮะขอให้รัฐบาลโชคดีนะฮะท่านอยากอยู่20ปีก็อยู่ไปเถอะครับแต่ผมบอกเลยนะฮะหลายวิธีคิดเราคิดไม่เหมือนกันฮะประโยคที่จะฝากไว้ก็คือถ้าสีดำมันก็คือสีดำสีขาวมันก็คือสีขาวสำหรับผมนะฮะถ้ามันเป็นสีดำแล้วท่านจะให้บอกว่าสีขาวผมไม่เอาด้วยครับคิดกันให้รอบคอบนะฮะจดชื่อเอาไว้อีกไม่นานผมคิดอะไรแปลกๆเวลาไปเลือกตั้งจำชื่อให้ดีๆว่าใครทำอะไรเอาไว้ขอบพระคุณครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับคนไทยอย่าลืมออกมาทวงสิทธิ์ของท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านประธานครับ